วัสดีค่ะพี่นิทานเองค่ะขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่ดินแดนนิทานกับน้องนมน้องๆได้รู้จักสำนวนเข่งครกขึ้นภูเขากันไปแล้วพี่นิทานก็แต่งนิทานเกี่ยวกับสำนวนนี้มาฝากน้องๆหนึ่งเรื่องด้วยค่ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าคาถาของแม่มดกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีแม่มดน้อยใจดีคนหนึ่งแม่มดน้อยยังเป็นแม่มดเด็กๆเลยต้องไปเรียนคาถาแม่มดที่โรงเรียนอาทิตย์หน้าแม่มดน้อยจะต้องสอบท่องคาถาเสกก้อนหินให้กลายเป็นหอยทากสีทองคาถามันยาวและยากมากทำไมเวลาครูพูดมันดูง่ายจังเด็กๆครูจะทำให้ดูนะจ๊ะอาดาคาดาปรากาไก่หมูหอยกุ้งปล่อยลอยมาป่าป้าหมาม้าหอยทากทองคำปิงปิงปิ้งปิ้งปิ้งกลับมาบ้านแม่มดน้อยเลยมาลองซ้อมดูอาดูเอ้ยอาปราเอ้ยโอ้ยจำไม่ได้เลยยากจังแม่มดน้อยพยายามท่องแล้วท่องอีกเอาล่ะคราวนี้น่าจะได้อันดาคดาปลากาไข่หมาน้อยหมูฝอยลอยมาพากงอาม่าหอยทากทองคำปัง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 แย่แล้วดูเหมือนแม่มดน้อยจะท่องคาถาผิดก้อนหินเลยกลายเป็นไข่เน่าแม่มดน้อยเสียใจแต่ก็พยายามให้มากขึ้นเธอฝึกท่องทั้งวันทั้งคืนจนในที่สุดอาดาคดาปรากาไก่หมูหอยกุ้งฝอยลอยมาป่าป้าหมาม้าหอยทากทองคำปิง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 ก็เห็นกลายเป็นหอยทากสีทองแล้วและการสอบครั้งนั้นแม่มดน้อยก็ได้คะแนนเต็มยินดีด้วยนะแม่มดน้อยถึงจะยากแค่ไหนถ้ามีความพยายามเราก็จะสำเร็จได้ค่ะไว้มาฟังนิทานของพี่นิทานใหม่นะคะ